ช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายใครที่ชอบเมนูปิ้งย่างมาทางนี้เลยคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำอาหารปิ้งย่างให้คุณผู้ชมได้อร่อยที่สำคัญกรอบข้างนอกนุ่มข้างในและยังดีต่อสุขภาพด้วยนะไม่เกรียมนะคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าหมูย่างเสียบไม้แบบเก๋ๆให้คุณผู้ชมไปลองทำกันดูนะเริ่มจากใส่เครื่องที่โขลกไว้ลงในภาชนะตามด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและซีอิ๊วดำหวานคนให้เข้ากันจากนั้นใส่หมูสันคอคลุกเคล้าพอเข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเตรียมไว้นำหมูที่หมักไว้เสียบด้วยไม้ปลายแหลมโรยด้วยแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบจะช่วยให้หมูย่างของเรามีผิวสัมผัสเรียบมีความกรุบกรอบเล็กน้อยทาน้ำมันพืชลงบนกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่าง IH Mini 2ขนาด28เซนติเมตรตราหัวมะลายนำหมูที่เตรียมไว้ลงย่างจนสุกหอมสังเกตได้จากสีของเนื้อหมูที่จะเข้มขึ้นพลิกกลับด้านเพื่อให้หมูสุกเท่ากันทั้งสองข้างรอนบนกระทะสามารถช่วยขจัดไขมันส่วนเกินออกได้ดีและที่สำคัญทำความสะอาดง่ายเพียงแค่เช็ดออกด้วยผ้าแห้งเมื่อหมูย่างสุกดีทั้งสองด้านแล้วจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับกระทะนอนสติ๊กปิ้งย่าง IH Mini 2ขนาด28เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรด SUA 304แข็งแรงทนทานมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนไม่ทำปฏิกิริยากับอาหารตอบโจทย์คนรักสุขภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย